สวัสดีครับพบกับช่อง BitInvestment นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดคริปโตเยอะมากเดี๋ยวผมพาไปรู้จัก9สิ่งที่พึงระวังนะครับในตลาดคริปโตเดี๋ยวเข้าไปติดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยกันนะครับ ช่วงนี้มีคนหน้าใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดคริปโตเยอะพอสมควรนะครับมีเข้ามาถามผมเ,เรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณอันนึ่งนะว่ามีคนหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาในตลาด สิ่งที่อยากจะเตือนคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีอยู่ประมาณ9เรื่องนะที่ผมสรุปมานะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยผมเนี่ยอยากแจ้งเพื่อนให้ทราบว่าผมเนี่ยสมัคร Membership แล้วนะครับใครที่อยากจะจอยหรือสนับสนุนทางช่องเนี่ยก็สามารถจอย Membership ได้นะครับมีอยู่3ระดับด้วยกันลองเข้าไปดูเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งจะเข้ามายังไม่ได้รู้จักกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจผมก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชรให้ผมด้วยนะครับใน9ข้อที่ผมสรุปมาเนี่ยก็พยายามสรุปจากประสบการณ์ของตัวเองเนาะใครที่มีประสบการณ์อื่นที่นอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์ใน Description ด้านล่างได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทำกันนะครับก็คือการกำหนดเป้าหมายนะครับ เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับกับคนที่คิดจะลงทุนแล้วไม่มีเป้าหมายนะครับการไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราแล่นเรือลงไปในทะเลเนี่ยแล้วไม่รู้จะไปในทิศท,ทางไหนนะครับปล่อยให้ลมพัดพาไปตามยถากรรมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังมากๆเลยการที่เราเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตเนี่ยเราควรจะกำหนดเป้าหมายนะครับเป้าหมายอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตนะครับ ตั้งให้ใหญ่ให้เวอร์สุดๆก็ยังได้อย่างเช่นดูอย่างอีลอนมัสนะครับที่เขาตั้ง ตั้งใจว่าเขาอยากจะสร้างสถานีอวกาศอ่าบนสถานีบนอวกาศอย่างเงี้ยคือตั้งให้ใหญ่ๆไปเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้หาทางที่จะไล่ตามในความฝันที่เราจะเป็นนะครับส่วนระ,ระหว่างทางมันอาจจะไกลมากๆใช่ไหมเราก็อาจจะซอยเป็นเป้าหมายย่อยๆหรือมายสเตนย่อยๆนะครับสิ่งนี้สําคัญมากในการที่จะทําให้เราเนี่ยยังคงอยู่ในตลาดได้นะครับเหมือนกับเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ทําไมผมถึงทําวิดีโอออกมาได้หลายร้อยวิดีโอขนาดนี้สาเหตุหนึ่งเพราะว่าผมมีการตั้งเป้า สิ่งพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้มีกำลังพอที่จะยังอยู่ในตลาดได้นะอันที่สองนะครับไม่มีหลักเป็นของตัวเองอันนี้สำคัญมากๆนะครับคือถ้าเราไม่มีหลักการเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันควรจะต้องพัฒนาหรือว่ามันจะมีแกล ในสิ่งที่หลักที่เราคิดกับสิ่งที่เราทําไว้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่มีตัวตั้งต้นนะไม่มีเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเราจะไม,ไม่สามารถพัฒนาวิธีคิดหรือสามารถพิจารณาเพื่อที่จะพัฒนาหลักในการลงทุนของเราได้เลยนะครับส่วนใหญ่คนจะเป็นในลักษณะที่ว่า,าทําตามคนอื่นฟังคนอื่นแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทําอันนี้เป็นความเสี่ยงสุดๆเลยนะว่าสิ่งที่คุณลงทุนเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจคุณทําตามคนอื่นเนี่ย คุณจะรู้ข้อมูลแค่บางส่วนบางตอนยกตัวอย่างเช่นไปซื้อเหรียญตามคนอื่นที่เขาบอกในแต่สิ่งดีๆนะครับแต่คุณจะไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยขายเหรียญน,นั้นแล้วออกไปซื้อเหรียญอื่นที่มีโอกาสมากกว่าตอนไหนเพราะคุณรับฟังมาแค่ส่วนเดียวส่วนที่เขาบอกว่าทําไมเขถึงตัดสินใจซื้อเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยเราต้องกลับ เข้ามาทบทวนว่าเฮ้ยแล้วหลักของเราคืออะไรสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะมาตอบโจทย์ในหลักของเราหรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดพลาดมันจะได้มีตัวที่เป็นเกณฑ์ที่เราจะไปเทียบได้ว่าเฮ้ยหลักคิดของเราต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะกระบวนการของเราต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะข้อที่สามคือไม่รู้จักอดทนครับการที่เราไม่รู้จักอดทนเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะประกอบมาจากสองเรื่องที่ผมเล่าไปแล้วเนาะข้างต้นเนาะ แต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆร,รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความอดทนเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนแทบทุกคนเลยทําไมเราถึงต้องอดทนนครับความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งสําคัญมากๆคือได้เรียนรู้ตัวตลาดตัวกลไกลตลาดได้เรียนรู้เหมือนกับอารมณ์ของตลาดเรียนรู้สภาพแวดล้อมของตลาด และสิ่งที่สําคัญมากสุดๆเลยเนี่ยการอดทนเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ใจของตัวเราเองนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เรารู้ทุกอย่างในโลกของคริปโตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมาตกมาตายเพราะว่าไม่รู้ว่าใจตัวเองเป็นยังไงนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมให้ตัวเองเนี่ย ออกห่างจากความกลัวของตลาดเวลาราคามันตกได้ไม่สามารถควบคุมให้ตัวเองเนี่ยนั่งทับมือเอาไว้ในตอนที่มันขึ้นราคามันขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เสียโอกาสหลายๆครั้งไปขายเอาตอนออตอนที่ราคามันตกแล้วก็ไปซื้อเอาตอนที่ราคามันขึ้น,นเนี่ยมันเป็นเรื่องพวกมันเป็นเรื่องที่ อ่าเป็นเรื่องของการบริหารใจตัวเองเป็นเรื่องของการบริหารวิธีการของตัวเองล้วนๆเลยความอดทนพวกเนี้ยอ่ามันจะทําให้เราเนี่ยยังคงที่จะเรียนรู้หรือศึกษาอ่าสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้นะครับข้อถัดมาข้อที่4นะครับไม่รู้จักเรียนรู้ข้อผิดพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าอ่าสิ่งสําคัญมากๆเลยในตลาดหรือในการลงทุนในตลาดคริปโตเนี่ยคือว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นสิ่งใหม่นะครับ คุณจะไม่สามารถไปเรียนรู้หาประสบการณ์จากคนที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วได้อย่างครบถ้วนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ยังจะต้อง สรุปหรือตกผลึกทางความคิดของคุณเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราได้ผิดพลาดอะไรแล้วเราจะทํำยังไงไม่ให้มันเกิดข้อผิดพลาดนั้นอีกใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโอที่ผมผิดพลาดที่ชวดเงินไปกว่าครึ่งล้านนะลองเข้าไปดูนะครับอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดถึงแม้ว่ามูลค่ามันจะแพงมากๆในการที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดจริงมันก็มีอีกอันนึงนะเดี๋ยว ลิงส่งเดี๋ยวแอดลิงให้เห็นเนาะว่ามันมีอีกอันนึงที่ผมก็พลาดเป็นคือถ้าลงก็ได้เป็นหลักล้านอะไรเงี้ยคือคือเราเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องพวกนี้เราต้องตกผลึกทางความคิดให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์หรือเกณฑ์เบนิฟิตจากจากตลาดนะซึ่งมันจะหาเรื่องพวกนี้จาก การไปเรียนเนี่ยก็หาได้นะถ้าเกิดมันมีคนที่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่คิดที่จะตกผลึกทาความคิดเองหรือเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเ,เองเราต้องยอมลงทุนที่จะไปไปเรียนรู้จากคนอื่นเนะ่ยดีกว่าที่เราจะไปจ่ายจ่ายความผิดพลาดหรือสูญเสียมูลค่าหรือขาดทุนจากการผิดพลาด จากการลองผิดลองถูกอันนี้ไปเวทเอานะแต่คุณสมบัตินึงที่ผมคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ตลอดเวลาก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรานี่แหละให้มันเป็นครูนะครับอย่าไปเสียใจถ้าเราเสียใจเราจะคิดออกจากตลาดแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ตัดโอกาสตัวเองที่จะได้ลงทุนแล้วก่อให้เกิดผลในระยะยาวนะครับอ่ะองค์ประกอบอีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะ มันต้องทําให้ตัวเองรู้จักเรียนรู้แหละเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแหละข้อถัดมาเนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยคือการใช้เงินร้อนนะครับใช้เงินร้อนเนี่ยเป็นลักขนาดไหนไงก็คือไม่ใช่เงินที่เราเนี่ยยังไม่ใช้อะ่ะ คือบางคนเนี่ยจะต้องใช้เงินอันนี้อีก1เดือนอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเงินร้อนนะครับหรือเงินไปกู้ยืมเข้ามาเน,นี่ยถือว่าเป็นเงินร้อนเงินเย็นจริงๆที่เราจะเอามาลงทุนมันควรจะไม่ใช้แบบเป็นหลักหลายปีอย่างเงี้ยเราคิดว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่เราทนได้ที่จะอยู่ในตลาดแบบนี้นะครับ2ปี3ปี4ปี5ปีว่าไปนะครับการที่เราใช้เงินร้อนมาลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การลงทุนนะมันแทบจะเป็นเหมือนการ แกมบิงอ่ะหรือการพนันนะเพราะเราคิดว่าเราจะได้มันคืนมาจากการลงการลงทุนด้อย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยเราคนโทรลไม่ได้เลยจริง,รงตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนโทรลได้ยากมากๆนะครับเราคนโทรลได้อย่างเดียวคือเงินที่เป็นของเรากับใจของเราเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือถ้าเราเอาเงินร้อนเนี่ยมาลงทุนเนี่ยเราจะถูกบีบ ให้ไม่สามารถทําตามกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้ได้เพราะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะครับเงินน้อยเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับเรามีหลักนะครับถ้ามีเงินน้อยเราก็ทดลองแบบน้อยๆไปก่อนเพื่อให้เราเข้าใจตลาดเพื่อให้เรารู้จักว่าตลาดเป็นยังไงแต่อย่าไปกู้เงินหรือว่าเอาเงินที่จะต้องใช้ภายในเดือน2เดือนเนี่ยเอามาลงทุนเพราะ ถ้าถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้เงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหลือเท่ากับจำนวนที่คุณเอาเข้ามาตอนที่ลงทุนในตอนต้นนะครับถัดมาเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ควรมีในใจเราเลยก็คือมีความคิดว่าตัวเองจะชนะตลาดนะครับการที่เราคิดว่าตัวเองจะชนะตลาดได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นความเพ้อฝันเนาะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยคือเราควรจะ รู้อยู่กับแผนของเราในปัจจุบันเนี่ยว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรกับมันเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลามนุษย์ ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายเราจะเปิดทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะนึกฝันไปแล้วอ๋อเดี๋ยวจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะขายคนได้เป็นร้อยคนหมื่นคนเราจะได้เท่านี้แสนคนเราจะได้เงินเข้ามาเท่านี้เราจะคิดแต่ด้านดีๆนะครับแต่ด้านเสีย,เ,สยเนี่ยเราจะไม่ค่อยคด้คานึงถึงกันสักเท่าไหร่นะครับพรานั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตว่าเราจะขายได้เท่าไหร่แต่ปัจจุบันที่เราควรจะต้องวางแผนส t r i c อยู่กับดูออกแบบกฎหรือออกแบบหลักของมันแล้วก็เ,เรา จะมาวางดูว่าเฮ้ยเราจะวัดผลมันยังไงเรื่องพวกนี้เราละเลยหมดเลยแล้วเราก็จะไปนึกว่าเดี๋ยวเราจะได้เท่านั้นเดี๋ยวเราจะได้เท่านี้เราไป ไปอยู่กับอนาคตแทนที่จะมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะชนะตลาดแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยแผนของเราเนี่ยทำไปหนึ่งสองสามครั้งมันดันถูกตามแผนแล้วเราก็มโนหรืออุปโลกตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเท่าที่ผมเคยลองกับตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะกันพอดีแพทเทิร์นที่เราคิดว่ามันเจ๋งเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกครั้งเราไม่สามารถเลพิเคตหรือทําให้มันเกิดแบบนั้นได้ทุกๆครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นความคิดที่ต้องระวังนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าตลาดหรือตัวเองจะชนะเหนือตลาดนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าผมขอไหลๆไปกับตลาดเกาะตลาดไปเนี่ยพอแล้วอย่าให้ตัวเองขาดทุนนะเพราะว่าการขาดทุนเนี่ยแล้วเราจะต้องไปหากําไรมาเพื่อโพส ส่วนที่เราขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากๆนะครับเพราะนั้นส่วนตัวผมในกลยุทธ์ของผมเนี่ยจะพยายามทำไงก็ไดใ้ให้เงินต้นเราเนี่ยลดน้อยที่สุดนะครับได้เงินน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ขาดทุนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อันนึงที่ผมแชร์เนาะอันถัดมาเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยก็คือความไม่มีวินัยนะครับสิ่งที่เราไม่ควร ทำเลยก็คือการขาดวินัยเวลาที่เราขาดวินัยเนี่ยเราจะละเลยกฎหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทาให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะวัดผลได้ว่าไอสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันสำลิดผลตามกฎตามเกณฑ์ที่เราวางไว้หรือเปล่าวัดผลไม่ได้เลยวินัยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มีวินัยแค่ทางด้านการที่เอาเงินมาซื้อเอาเงินอ่ มาลงทุนอย่างเดียวนะแต่วินัยที่เราจะต้องบริหารใจตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวินัยที่จะอยู่กับกฎของตัวเองว่าถ้าราคาขึ้นเราจะทําอย่างนี้นะไม่ใช่พอเราตั้งใจว่าเอ้ยราคาขึ้นเราจะยังไม่ขายนะแต่พอราคามันขึ้นแบบเย้ายวนเนี่ยขายเสร็จแล้วมันพุ่งต่อไปอีก แล้วเราก็จะมานั่งเสียดายว่าเฮ้ยแผนเดิมเราคิดไว้เมื่อทาร์เก็ตไม่ใช่ันนี้เป็นอีกทาร์เก็ตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกวนเวียนกันไปอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนที่ผมฟังแล้วก็เหมือนกับไม่จำอ่ะคือเจ็บแล้วไม่จำอ่ะเออเจ็บแล้วก็เจ็บอีกยอมเจ็บอีกเพราะว่าขัดกับหลักของตัวเองเนี่ยอันนี้คือจริงๆคือคุณสมบัติของคนที่ไม่ได้มีวินัยนะครับคือมีวินัยไม่ใช่แบบว่าตื่นเช้าอะไรอย่างเดียวคือจริงๆแล้วคําว่าวินัยคือ รู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรณนะช่วงเวลาในปัจจุบันนั้นๆนะครับว่าเอถ้าเกิดเจอความเย้ายวนจากราคาแบบนี้เรายังยึดติดอยู่กับกฎของเราได้นะครับเราไม่ถูกความกลัวหรือความโลภมาชักจูงหรือกดดันให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งเอาไว้หรือเราไม่ได้ยึดมันไว้นะครับอันนี้คือคําว่าวินัยจริงๆเท่าที่ผมเข้าใจนะครับ ข้อที่8ก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอันนี้เราต้องเข้าใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เรามั่นใจในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากแค่ไหนเนี่ยแต่ยังไงเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงอยู่ดี เราไม่สามารถเอาไข่เนี่ยไปใส่ไว้ในตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งเพียงตะกร้าเดียวได้เพราะว่าไข่มันบอบ,บางใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าตะกร้านั้นเนี่ยมันมันมีปัญหาเนี่ยไข่ในนั้นแตกหมดเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆเลยคือเราต้องลงในสินทรัพย์หลายๆตัวที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเออเพราะอันนี้ผมจะพยายามเน้นย้ำนะไม่ใช่ไปลงในสินทรัพย์หลายๆตัวที่มันเขาเรียก correlate กันมันเกี่ยวข้องกันถ้าราคามันตกก็ตกหมด ดังนั้นไม่ใช่คนละตะก้านะคนละตะก้าเนี่ยมันคือจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่สัมพันธ์กันไม่เชื่อมโยงกันถ้าตะก้านี้เจ๊งอีก2ตะก้ายังพยายามพยุงให้เราเนี่ยยังมเีเงินอยู่ในพอร์ตเพื่อที่จะแก้ตัวได้นะครับ อันสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการที่ไม่เห็นความเสี่ยงอันนี้เราพยายามหาให้เจอนะว่าความเสี่ยงมันคืออะไรและยิ่งสําคัญสุดๆผมจะเน้นย้ําเสมอความเสี่ยงสุดๆเลยคือคุณไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณลงทุนเนี่ยมันคืออะไรนี่คือความเสี่ยงสุดๆละเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามองเห็นแต่ด้านดีเนี่ยอันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าคุณเสี่ยงละ นในตลาดเนี่ยมีคนเก่งๆเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเสี่ยงเนี่ยก็แทบจะมีทุกสเต็ปที่คุณจะต้องเดินไปเนี่ยคุณเจอพวกเส,เสือสิงกระทิงแรดที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาพร้อมที่จะทําให้เอาเงินเอาเงินออกจากพอร์ตคุณได้เสมอเออให้คุณคิดอย่างนั้นนะ และความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของตัวความเสี่ยงในสินทรัพย์เองเนอะความเสี่ยงในความรู้ที่เราจะบริหารจัดการอย่างเช่นในโลกของคริปตโตเนี่ยมันต้องดูแลรักษาสินทรัพย์ของตัวเราเองใช่ไหมคุณไม่รู้จักวิธีการบริหารสินทรัพย์ของตัวเองอันที่ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างผมคุยทำผมคุยเรื่องเคสความเสี่ยงเสมอนะผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมุติเรื่องของการ enable enable two factor อย่างเงี้ยเราเรามองว่า เอ้ยเราใช้โทรศัพท์มือถืออันเดียวเนี่ยอันเนี้ยไม่มีความเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงว่าโทรศัพท์มันหายเนี่ยไลทูแฟคเตอร์เราไม่สามารถเข้าได้เนี่ยถ้าจะทําให้เร็วที่สุดเราควรจะทํำยังไงอย่างผมผมก็ใช้2องดีไวอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ ผมมองเวอร์สเคสสุดๆเนี่ยผมเกิดตายขึ้นมาแล้วสินทรัพย์ที่ผมเอาฝังเอาไว้อยู่ในแต่ละที่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันควรจะมีไบเบิลหรือมันควรจะมีไกด์ไลน์ให้กับทางคนที่จะ ได้สินทรัพย์ของเราเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะไปเอาที่ไหนไเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องคํานึงถึงทั้งหมดนะครับควรจะต้องวางแผนนะครับก็เป็น9ข้อที่เป็นทริปเล็กๆที่ผมเอามาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับใครที่มีความเห็นหรือมีอะไรอยากจะเสริมให้เพื่อนๆ อย่างอื่นหรือข้ออื่นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ d e s c r i p t i o นด้านล่างนะครับทุกความเห็นมีความหมายผมอยากฟังความเห็นเพื่อนๆเหมือนกันว่านอกเหนือจาก้าวข้อแล้วเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงผมสมัครผมเปิดเ e m b e r ร์ชิแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนสามารถจอย membership ได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กกด สับสกายนะครับก็อย่าลืมกด s ับสกายนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพป็นกำลังใจให้ผมนิดหนึ่งครับสำหรับตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ